สวัสดีครับกลัวตรงมอนหายไปนานเนาะวันนี้ก็เลยวันนี้พอสั่งกั้งมาจากจังหวัดตราดเนาะก็เลยสั่งกั้งที่มันแก่แล้วนะครับทีนี้วันนี้จะทำกั้งทอดกระเทียมนะครับที่กั้งเนี่ยก็แก่แล้วนะครับมาเสด็จน้ํานะครับเพราะมันโฟรเซ่นมานะครับแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยก็มีพริกไทยนะครับกระเทียมเดี๋ยวตำทั้งเปลือกนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับและเดี๋ยวเราตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตำอะไรครับเราตำกระเทียมไปก่อนนะครับกระเทียมเนี่ยเอาทั้งเปลือกนะครับตำลงไปใช้กระเทียมไทยนะครับเดี๋ยวใช้กระเทียมจีนกระเทียมจีนจะไม่ได้ใหญ่ถูกไหมครับนี่กระเทียมไทยเม็ดเล็กๆนะครับกระเทียมไม่เยอะอร่อยนะครับนี่โขกอ่ะโขกให้มันแบบว่าไม่ต้องละเอียดเลยไม่ต้องแหลกนะครับโขกมันเป็นเนื้อให้มันมี texture หน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราได้กัดเนื้อกระเทียมแล้วเจียวกระเทียมไหมครับเจียวกระเทียมของพริกไทยไงครับเนี่ยให้ดูเลยเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วให้มันเป็นเนื้อเท็กเจอร์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาโขกแยกกระเทียมออกมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็โขกรากผักชีลงไปกับพริกไทยนะครับทีนี้เราใส่รากผักชีไปแล้วนะครับรากผักชีเนี่ยเราตำเนี่ยเราก็ต้องใช้กรรไกรตัดหน่อยหรือใช้มีดตัดหน่อยนะครับให้มันเป็นท่อเล็กๆนะครับที่ตำละเอียดง่ายนะครับทีนี้รากผักชีเนี่ยก็ต้องตำให้ละเอียดนิดนึงนะครับเนี่ยใส่ลงไปรากผักชีตำละเอียดนิดนึงนะเนี่ยพอมันเริ่มละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยดำลงไปเลยนะครับเอ้ยพริกไทยไม่พริกไทยไม่พริกไทยดำเนี่ยตำพร้อมกันนะครับทำไมผมถึงไม่ตำกับผักชีลงไปนะครับทำไมไม่ตำกับกระเทียมลงไปกระเทียมผมตักแยกนะครับเพราะว่าเวลาเจียวเนี่ยเราก็ต้องเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับแล้วค่อยเอารากผักชีผสมลงไปไม่งั้นผสมลงไปพร้อมกันมันจะไหม้นะครับเนี่ยอ่ะได้แล้วครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับได้แล้วครับโอเคครับพอเราแยกแบบนี้ใช่ไหมครับเราตำรากกระเทียมผักชีรากผักชีพริกไทยนะครับอันนี้เราก็กระเทียมถูกไหมครับเวลาเจียวกระเทียมนะครับอย่าให้น้ำมันร้อนมากนะครับเพราะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะครับเนี่ยเป็นใช้เนี่ยเบาๆนะครับเนี่ยเจียวกระเทียมก็เบาๆนะครับเนี่ยพอเจียวมาเหลืองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่นี่ลงไปใส่รากผักชีพริกไทยลงไปถ้าไม่งั้นใส่ลงไปพร้อมกันมันจะไหม้นะครับกระเทียมมันจะไม่สุกแต่ว่ากระเทียมยังไม่กรอบแต่ว่าอันนี้มันจะไหม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจียวได้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอกระเทียมมันเริ่มได้เหลืองหน่อยใช่ไหมครับพอหนังมันเริ่มเหลืองๆนิดนึงนะครับเราก็ใส่นี่นะครับรากผักชีลงไปนะครับกับพริกไทยอ่ะครับเนี่ยลงไปผัดด้วยกันนะครับเนี่ยผัดด้วยกันนะครับใส่หมดไปเลยได้หอมนะครับทีนี้เราผัดด้วยกันสักแป๊บนึงนะครับพอมันเหลืองให้เข้าที่เข้ามันกรอบกันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตักมาเสด็จน้ำนะครับผมเตรียมกับเหมือนที่เสด็จน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วมาดูกันนะครับเนี่ยครับเหลืองแบบนี้ได้แล้วนะครับอย่าให้เหลืองมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับเอาสีแค่นี้ก็พอนะครับมันกรอบๆพอดีเลยเนี่ยเอานี่ถักดูก็ได้มันกรอบๆแล้วนะครับพอแล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จน้ำมันขึ้นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทอดกุ้งกันนะครับอ่ะนี้เราก็ใช้กระทะใบเดิมนะครับเพราะว่าเราก็จะอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรเราจะนี่แล้วกระทะใบเดิมนะครับเราทำไปต่อครับเราก็เอากั้งคือให้มันร้อนสักหน่อยนะครับแต่อย่าร้อนมากนะครับเอาให้มันพอกลางๆก็พอนะครับเรากั้งลงไปทอดนะครับเนี่ยครับให้ตัวมันแดงๆก็พอครับนะครับเนี่ยกับก็คอยกับด้านเอานะครับเอากับด้านเอานะครับเนี่ยแล้วก็ทอดไปเลยนะครับเนี่ย
แล้วทอดเสร็จแล้วปุ๊บมันเราก็เสด็จน้ำมันนะครับทอดทีละด้านก่อนให้กำลังสุกทีละด้านก่อนครับเนี่ยครับใส่ลงไปน่ากินไหมน่ากินมากไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเขาแกะไม่เสร็จสั่งแล้วก็จ่ายตังค์เนี่ยครับพอสุกด้านนึงปุ๊บด้านนึงเดี๋ยวให้อีกด้านนึงสุกก่อนเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วมาดูกันนะครับเห็นไหมครับทอดเรียงกันสวยงามถูกไหมครับทีนี้เป็นยังไม่แดงถูกไหมครับต้องให้ฝั่งนี้มันแดงก่อนนะครับต้องให้มันแดงอีกนะครับทอดอีกสักแป๊บนึงนะครับอย่างเงี้ยยังไม่แดงนะครับต้องให้มันแดงอีกเพราะเนื้อเราแกะมาแล้วนะครับเนี่ยโอเคนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้ได้แล้วเวลาทอดนะครับเราทอดสั่งเอาเนื้อคว่ำก่อนนะครับเอาฝั่งเนื้อฝั่งท้องคว่ำก่อนนะครับอย่างเงี้ยคือเซตตัวแล้วเนี่ยติดขึ้นเป็นต้นก้อนนี่คือเซตตัวแล้วอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่เซตตัวแล้วเราก็เสร็จเลยน้ำมันได้เลยนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาทำต่อนะครับทีนี้เราทอดกระเทียมเสร็จแล้วอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เหลืองๆใช่ไหมครับนี่กั้งทอดอย่างนี้ใช่ไหมครับทำไมครับเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ผสมกันนะครับเนี่ยผสมกันอย่างเงี้ยคลุกกันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปทอดกระทะอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับนะครับกั้งทอดกระเทียมมาเสร็จแล้วไหมครับน่ากินไหมครับทีนี้เราก็โรยอะไรครับโปะผักชีนิดนึงนะครับเอาก้านเล็กๆพอเล็กๆพอนะครับนี่โรยหอมไปด้วยนะครับเนี่ยเพื่อความสวยงามนะครับโรยหอมไปด้วยนะครับเนี่ยเสร็จละเนี่ยกินได้ละโอเคครับทำไม่ยากนะครับลองทำดีดูนะครับบ๊ายบาย